ติดตามรายงานพิเศษกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับ23ธันวาคมนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีสมโภชพระพุทธรูปปางขอฝนที่จัดสร้างขึ้นณวัดทิพย์สุคนธารามอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีไปติดตามความพร้อมกันครับที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานแถลงโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนที่สมเด็จพระธีราจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามประสงค์ให้จัดสร้างขึ้นโดยได้ขอฝากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์เป็นสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งวัดแห่งนี้ได้สร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธรราชอนุสรณ์ซึ่งเป็นปางขอฝนค่ะองค์การจัดสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยในพื้นที่ปลูกต้นไม้เต็มไปทั่วซึ่งหากแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์เต็มศักยภาพก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนได้ด้วยค่ะต้นไม้มันจะเจริญเติบโตแข็งแรงกว่านี้แล้วก็แหล่งน้ำมีน้ำที่เต็มศักยภาพอุดมสมบูรณ์สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนรอบๆพื้นที่โครงการได้ด้วยจากการที่พื้นที่อำเภอห้วยกระเจ้าต้องประสบความแห้งแล้งมานานเชื่อว่าต่อไปนี้ฝนจะตกต้องตามฤดูกาลดีใจกับการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ประสงค์สร้างเรียกว่าพระเป็นพระกษัตริย์สร้างเนี่ยสร้างพุทธรูปที่สำคัญทั้งพุทธลักษณะในพระพุทธศาสนาที่เขาเรียกว่าเป็นปางขอฝนซึ่งพี่น้องแถวนั้นเนี่ยก็ประสบความแห้งแล้งมายาวนานปางขอฝนก็ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลหลังจากนี้สถานที่จัดสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วง 100% นะครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขณะนี้จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมแล้วในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีสมโภชพระพุทธรูปปางขอฝนค่ะขณะนี้พี่น้องก็เตรียมงานเตรียมการกันนะครับที่จะมาร่วมในการรับเสด็จในวันที่23ธันวาคมนี้นะครับนับเป็นนิมิตหมายและเป็นบุญของชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในโครงการนี้ค่ะจตุรพรสุขอินถ่ายภาพทารินีแพทย์บางจันทร์รายงาน